สวัสดีเพื่อนบริษัท้วยคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรดท,ทั้งหมดอธิบายให้ฟังวเคอร์ให้ฟังนะครับว่าผมคิดยังไงกระบวนการคิดเป็นยังไงแล้วทำไมถึงเข้าเทรดได้กําไรจบอาทิตย์นี้นะเด <c ustom> ี๋ยวผมกดให้ดูครับคัสต o ม p e r ย o d ตั้งแต่วันที่3นะครับวัวนจันทร์ที่แล้วเนาะสเมษาถึง 7นะครับวันศุกร์เนี่ยผมได้กำไรสุทธินะครับอยู่ที่9,000เหรียญนะครับนี่คือเทรดทั้งหมดนะฮะ9,000เหรียญซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ของ x m นะครับเป็นบล็อกเกอร์จริงเนาะแน่นอนว่าได้รับความเชื่อถือในตลาดฟอเร็กซ์อยู่แล้วแล้วก็อยู่กับคนไทยมานานมากเพราะนั้นตรงเนี้ยทุกเทรดนะครับเป็นของจริงหมดเลยนั่นเองเนาะที่สำคัญก็คือมีหลายท่านเนี่ยเข้าเทรดแบบนี้ตามผมได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนผมที่ใช้เทคนิคคล้ายๆกันนั่นเองนะครับคืออาทิตย์เนี้ยมันจบอยู่ที่9,000เหรียญถูกมั้ามว่ามันเยอะหริงๆเนี่ยถ้าในทรงของ ทั่วไปนะผมรู้สึกวันเยอะมากแต่ว่าถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วในะในคลิปนี้นะครับผมมาวิเคราะห์ฟังเหมือนกันเนาะก็เป็นบลกเกอร์อ่าบลกเกอร์นี้นะครับคลิปนี้ผมได้กำไรอยู่ที่1นึ่งแสนโทษทีครับหนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญหรือประมาณสี่แสนกว่าบาทในหนึ่งสัปดาห์นะย้อว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ถ้าเทียบกับอาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้มันได้9,000เหรียญนะครับอยู่ที่เป็นเงินไทยเนาะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลองคิดดูนะครับ9,000เหรียญประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะฮะอาทิตย์แล้ว4 0 0 0 0แสนที่ที่3 0 0 0 0 0เนาะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเท่นั้นเองเี้ยเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงนะครับหลักการเข้าเทรดมันใช้อะไรบ้างแล้วทําไมถึงกล้ากดลอดไซส์หนักขนาดนี้นะครับอันนี้คือยอดเนี่ยผมถอนออกมานะถอนออกไปแล้วถอนกําไรออกนะครับอาทิตย์หน้าค่อยเอาใหม่ เนาะประมาณนี้และทีนี้นะครับโบเกอร์โบกเนี่ยเขาไม่ได้มีค่าคอมมิชชั่นนะไม่ต้องสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่มีค่าคอมมิชชั่นครับคือ XM เนี่ยเวลาการเปิดเทรดไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่ถ้าเราไปใช้โบกพวกแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นเป็นปกติอย่างนี้เนาะก,ก็จะมีค่าคอมมิชชั่นนะครับของ XM เนี่ยเขามีบัญชีอัลต้านโร่นะครับบัญชีเนี้ยนะครับเขาไม่มีค่าคอมมิชชั่นเนาะไม่มีค่าสวอปนะผมก็สบายๆเลยผมกด30-40ลอส์ก็ไม่่ต้องจายคค่าอมมิชชัั่นนะครบนนนัั้้กก็็ชิลลๆๆเเเยยะครรบไไดาตมนี่โออเเเเคครราาาามข้ื่่งกกันนดีวะรับก็อััันนดบแรรกเลยะคบ ผมให้ดูก่อนเลยว่าอันเนี้ยผลลัพธ์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีการ fake เฟกนะถ้าผมกดคําว่า today เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับถ้าผมกด custom period แล้วกดคําว่า last 3 day มันก็จะไม่ขึ้นอะไรเนาะมันจะมีแค่ถอนเพราะผมเพิ่งถอนมานครับแต่ถ้าผมมีการกดให้ดู last month อันนี้คือ last month นะครับถ้ากดให้ดูของ last week นะครับตั้งแต่วันที่ march april นะครับ3ถึงวันที่7นี่ประมาณนี้นี่คือผลลับตลอดอาทิตย์ที่แล้วนะครับ lot s i z e ก่อนเลยเรามาพูดกันที่ lot Si z e ก่อนเลยนะครับ จะเห็นว่าล็อตไซส์ผมเนี่ยมาตรฐานของมันนะแบบยืนพื้นเนี่ยจะประมาณ10ล็อตนะครับสูงสุดก็คือ30ลอ็อตซึ่ง30ล็อตเนี่ยคือสูงสุดในชีวิตผมแล้วนะผมไม่เคยกดมากกว่านี้นะครับยังทําใจไม่ได้10ล็อตไซส์คือยืนพื้นนะผมถามเฮ้ยทำไมกดล็อตไซส์เยอะจัง หวังว่าจะแบบมาหลอกให้คนโน้นคนนี้มาเรียนหรือเปล่าให้ได้กําไรเยอะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเวลาผมกด10บล็อตไซส์จะเห็นว่าเฮ้ย mm. บางเทรดเนี่ยมันก็วิ่งยาวๆก็มีนะอย่างเทรดเนี่ยครับสิบล็อตไซส์วิ่งไปอ่านิดเดียวนะครับก็มีเนาะยี่สิบล็อตไซส์วิ่งยาวๆก็มีนะครับสา,ามสิบล็อตไซส์เท่านีอ่ะเทรดเนี้ยอย่างเทรดนี้นะครับกด30มสิบล็อตไซส์แต่จะเห็นว่าการาฟเนี่ยผมถือลันเทนนะประมาณ40่สิบเทรดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไหมายความว่าผมกดล็อตไซส์เยอะ แล้วเทรดกำไรแบบห้าปีบหกปีเพื่อมาหานักเรียนไม่ใช่นะครับทุกเทรดผมเล่นจริงๆเจ็บจริงๆได้กําไรได้จริงเสียเสียจริงนะครับลอสไซส์นี่คือสิ่งที่ผมใช้ประมาณ10ขึ้นไปเนาะแต่ถามว่าเฮ้ยเราควรทําแบบนี้ไหมคือเราทําได้แหละนะครับแต่ต้องเข้าใจกระบวนการคิดก่อนว่าเราถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรือพอตเรายังไม่ใหญ่พอนะครับห้ามทำนะสิบลอสไซส์เนี่ยห้ามทำนะครับการทําแบบนี้ได้คือเราต้องมีรากฐานที่ชัดเจนก่อน ต้องเข้าใจกราฟต้องรู้ว่ากราฟวิ่งยังไงต้องเทรดให้เป็นก่อนแหละนะครับถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดมาวันแรกมากด1ล็อตเลยมันจะเสียสุขภาพจิตนะครับเพราะบางคนเนต้องเข้าใจน,นี้ในเรื่องของจิตวิทยาก,ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยเข้าเทคนิคนะครับต้องเข้าใจว่าเราจะมีแบบบางครั้งอ่ะที่แบบเรากด0.1ใช่ไหมแล้วกราฟแบบวิ่งนิดนึงติดลบสิบเหรียญอยเงี้ยเราไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอเวลาเรากด1ล็อตนะครับกราฟวิ่งนิดเดียวติดลบร้อยเหรียญนะจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วแบบเงือเหมือตกซึ่งงตรรนี้ไม่คว แสดงว่าเรายังไม่พร้อมนะครับถ้าให้จําไว้เลยครับในเรื่องของการเลือกลอตไซส์ S <S <S ให้เหมาะสมนะถ้าเราเปิดเทรดเมื่อไหร่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอาการตื่นกลัวรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกมือเริ่มสั่นเหงื่อเริ่มตกให้เราทําการปิดเทรดนั้นทิ้งเลยถึงแม้มันจะติดลบอยู่เพราะผมกล้าพูดเลย99%ของทุกครั้งนะครับมันจะเสียจริงๆเป็นอย่างจริงเพราะตรงน,น,นี้ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละรู้สึกว่าแบบเทรดเนี้ยถ้าฉันเล่นแล้วมันมือสั่นแน่นอนอ่ะมีอาการใจสั่นไม่รู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับปิดเลยปิดทิ้งเลยแล้วค่อยมาเปิดใหม่เอาเป็น0.1พอ0 0 1พอไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าทุน100เหรียญออกกี่ลอ็อตทุน5้าเหรียญออกกี่ลอ็อตผมว่ามันเป็น c o m มอน s e n ส์ทุกคนควรจะรู้ได้นะครับถามว่าทุนร้อยเหรียญออก1ล็อตได้ไหมทุกคนจะตอบเหมือนกันว่าไม่ได้ถูกไหมแล้วออกเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ไม่ยากละ0ูนดได้ไหมมันก็น่าจะได้ไม่ได้เยอะมากศูดยไหมดทุนยเหยออกงดีไหมดีด้เหมนหมดว่าออกเท่านี้ถูนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามนะครับว่าทุนเท่านั้นที่นี้ออกเท่าไหรด่ดีมันเป็นคอมมอนเซนส์ที่ควรจะรู้ได้นะว่าทุนเราเท่านี้เราพร้อมเท่าไหร่นะครับเนาะทีนี้เรื่องล็อตซ้ายจบไปนะครับมาดูกระบวนการคิดกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่เทรดแรกเป็นในส่วนของ GBPJPY นะครับวันที่3เมษายนก็คือเทรดน,นี้ครับนี่จะเห็นว่า วันที่3นะครับอ่าตรงนี้นะผมมีทั้งหมด2เทรดเป็น GBPJPY หมดเลยนะครับเป็นการ c ข้ l อ r d e r เข้าบ่ายเนาะเทรดแรก20ล็อตและเทรด2องสอตไซส์นะครับจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กำไรเลยเลย,เลยผมได้แค่400เหรียญซึ่งถามว่าตรงนี้มันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เรามาดูตรงนี้ครับนี่นี่คือจุดที่ผมเข้าเทรดน,นะผมย้อนการาฟกลับมาให้ดูตรงจุดนี้นี่ครับชุดนี้เลยจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ถูกไหมแต่ว่า มันด้วยความที่เนาะอารมณ์ในการเทรดเนี่ยมันเยอะนะครับฟอเร็กเนี่ยเรื่องของอารมณ์ในการเทรดมันเยอะทาให้ผมเนี่ยไม่มีความมั่นใจมากพอที่ถือให้การาบเนี่ยมันวิ่งขึ้นคืออารมณ์แบบเปิดปุ๊บแล้วขึ้นเลยเนี่ยนี่แหละครับโชว์ให้ดูมันคือของจริงๆนะบแบบเรียวๆเลยเปิดปุ๊บแล้วการาบเด้งขึ้นถามว่าตรงนี้จริงไหมปิดปุ๊บแล้วกาบเด้งขึ้นผมพามาดูผม,ผมเจ็บใจมากนะจุดเนี้ยคือจุดที่กาฟมาโดนสต็อปลอสหน้าไม้ผมนะครับปุ๊บเดี๋ยวพาไปดูหนึ่งนาที ย้อนไกลหน่อยนะขออนุญ,ญาตข้ามไปแล้วกันนะครับตัดตรงมาปึ๊บ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 เรามาดูผมก็ซูมให้ดูนะปึ้งเลื่อนสายมาซูมอีกนึนงปึ้งนี่ครับเห็นไหมนี่เลยครับจุดนี้คือจุดที่ผมเจ็บใจมากเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคือผมปิดปุ๊บนะครับแล้วกราฟเนี่ยมันเด้งขึ้นเลยนี่นะคือต้องเข้าใจก่อนว่าใน MT5 เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับลูกศรขึ้นตรงนี้ค,คือหมายความว่าผมเข้าบายลูกศรลงหมายความว่าผมกดออกใช่ไหมเพื่อเราถ้าเราบายเราต้องกดเซลล์ขายลงมานะครับในระบบเป ออเดอร์แรกบายตรงประมาณตรงนี้เนาะมันปิดตรงนี้ครับออเดอร์ที่สองบายตรงนี้ผมเอแซลมาหน้าไม้นะจะเห็นว่ามันโดนแซลหน้าไม้นะครับก็ไม่ได้ติดลบอะไรเพราะมันมีค่าคอมมิชชั่นนะครับโดนหน้าไม้ไปปึ้งจะเห็นความเจ็บใจนี่ไหมเนี่ยครับคือเรียวๆเลยโดนหน้าไม้เสร็จจุดนี้นะครับเส้นเหลืองเนี่ยแล้วดีดขึ้นเลยจะเห็นว่าพอโดนเสร็จแล้วนะไม่มีสักแท่งเลยครับที่กลับมาโดนหน้าไม้อีกรอบหนึ่งไม่มีครับเพราะฉะนั้นเทรดนี้ถ้าผมไม่รีบเอาไว้ซลมาหน้าไม้กราฟ ขึ้นแล้วได้กําไรเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดประมาณ40่สิปีนี่ได้อยู่นะครับสามสิบเก้าจุดห้าพอก็ประมาณเกือบเกือบสี่สิบปีนั่นแหละเนาะเยอะมากน่าเสียดายนี่แหละครับแต่นี่คือโชยดูว่ามันคือเร็วเรียวนะชุตจ,จริงทีนี้กระบวนการคิดของเทรดนี้กันดีก,กว่าเนาะไเม่แก้เป็นแค่ผลลัพธ์ที่มันตามมากระบวนการคิดของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราย้อนกลับมาดูอันดับแรกเลยนะครับผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยนี่คือมันทุกเทรดเนี่ยผมไม่อยากให้เราไปทําอะไรที่มันเวอร์หวังอลังการนะหลายๆคนเนี่ย คือเขาเข้าใจผิดว่าการเทรดฟอเร็กเนี่ยมันยากนะแล้วเราต้องหาอะไรที่มันดูแบบแอดวานซดูขั้นสูงดูเทคนิคเข้าจัดจัดจ๋าแบบเทคนิคมาเต็มนะฮะแต่ชิมมบอกได้เลยว่าไรสาระนะครับกล้าพูดเลยไร้สาระเพราะว่าอะไรครับ simple เคยดีไหมคำว่า make it simple ถ้าเราทำให้มันง่ายครับมันจะง่ายไหมง่ายถ้าเรามองของอย่างหนึ่งแล้วเราหาความยุ่งเหยิงของมันจะเจอไหม แต่ถ้ามองของอย่างหนึ่งแล้วคิดว่าเฮ้ยมันอ่ะมันก็คือแค่อปเปิ้ลง่ายไหมง่ายเพราะฉะนั้นเราต้อง make it simple ครับทำให้มันเรียบง่ายไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะบางคนเนี่ยเขาเห็นกราฟอย่างนี้นะเขาจะทำอะไรครับอ๋อมาละเส้น RSI มาละนับเบฟก่อน1 2 3ตีไดเวอร์เจนตัดกันหรือ,อยังว่าโอเวอร์โซลหรือ,อยังโอเวอร์บอหรือ,อยังมันยุ่งเหยิงครับเราแค่มาดูแก่นตรงนี้ก่อนแก่นของมันคือแท่งเทียน นะครับเรามาดูเลยว่าแท่งเทียนบอกอะไรเราบ้างผมปิดตรงนี้ก่อนเลยจะได้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลมันเยอะเกินนะครับตัวจุดนี้ถ้าเราสังเกตเห็นนะฮะสิ่งเดียวที่มีเลยนะแล้วควัรเนามาคิดเนี่ยก็คือแนวรับเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยเริ่มแนวรับก่อนเลยครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการดีดลงมาแนวรับดีดขึ้นลงมาแนวรับถูกไหมแสดงว่าถ้าราคาลงมาทําแนวรับมันต้องทําอะไรต่อครับ ดีดตัวขึ้นแต่นั่นคือการคิดแบบหยาบๆถูกไหมการจะคิดให้มีกระบวนการเต็มๆเราต้องมาดูไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กเรามาดูที่เดลี่ครับในไทม์เฟรมรายวันนะครับเดี๋ยวผมพาย้อนกลับมาดูปปปตรงนี้ไทม์เฟรมรายวันน่าจะเป็นแท่งนี้ใช่ไหมวันที่อ่าแท่งนี้แหละครับตัวจุดนี้ถ้าผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะเนี่ยคือเทรดที่เราเล่นมีการเข้าบ่ายตรงจุดนี้ก่อนที่การาฟจะขึ้นเนาะถ้าเรามาดูไทม์เฟรมเดย์นะครับสิ่งที่ผมเห็นนะตอนนั้นเนี่ย คือกราฟมันติดแนวต้านจริงถูกไหมครับแต่ณนะจุดนั้นเนี่ยพอเปิดกราฟมาจะเห็นว่ามันก็มีการเหมือนจะติดแนวรับตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสังเกตเราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยก็กราฟเนี่ยมันวิ่งลงมามาติดแนวรับแล้วมันจะไปไหนถูกไหมครับทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดกราฟติดแนวรับต้องเด้งขึ้นติดแนวรับต้องเด้งขึ้นติดแนวต้านต้องเด้ดงดลงเพราะนนี้แท่งนี้ครับ Time f ฟรมเดย์ลงมาติดแนวรับเดิมจะไปทางไหนเด้งขึ้นแต่นั่นคือการคลิปหยับๆยังไม่มีข้อมูลมากพอเราก็ต้องไปทำอะไรครับไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปเพื่อให้เราเนี่ยซึมซับข้อมูลได้มากกว่านี้อีกนะครับอะเดี๋ยวผมขอเลื่อนหายหนึ่งคือมันค่อนข้างลําบากในตัวนี้เนาะนี่ครับพอเรามาดูไทม์เฟ m e นี่นะชุดนี้นะแท่งนี้นะครับพอเรามาดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงครับทุกคนจะเริ่มอ๋อทำไมอ๋อโคสนี่ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ย มันพยายามที่จะลงมาแต่มันก็ยังลงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปทางนี้แล้วกราฟไม่ให้ลงมันจะไปทางไหนได้คุณขึ้นไงมีแค่นั้นครับอย่าไปคิดเยอะกราฟมีแค่ขึ้นกับลงถ้ามันขึ้นไม่ได้มันจะไปไหนมันลงถ้ามันลงไม่ได้มันจะไปไหนมันขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้มันลงไม่ได้มันจะไปไหนมันจะไซด์เวย์ไงอย่าไปคิดเยอะนะครับเอาให้มันเรียบง่ายแค่นี้พอเพราะนั้นตรงนี้กราฟพยายามจะลงมาลงไม่ได้ เรารู้แล้วโอเคเดลี่ติดแนวรับ4ี่ชั่วโมงพยายาจะลงลงไม่ได้เฮ้ยแล้วมันจะไปทางไหนอะข้อมูลเริ่มมาแล้วถูกไหมว่าเริ่มขึ้นพอเราดูหนึ่งชั่วโมงครับจะเริ่มอ๋ออ๋ออย่างหนึ่งคืออะไรนี่ครับกระบวนการคิดเทรดนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราไล่ไปเลยสเต็ปที่1 b ึ่งมันมาจาก Day ก่อนว่า Day เนี่ยติดแนวรับนะครับติดซัพพอร์ตพอมาดูสชั่วโมงนะครับสชั่วโมงทำอะไรครับติดซัพพอร์ตเหมือนกัน ทะลุไปไม่ได้ต้องการจะวิ่งขึ้นพอมาดูหนึ่งชั่วโมงชัดเจนเลยทําไมครับกราฟวิ่งลงมาวิ่งลงมาวิ่งลงมา,งงมาพอมาถึงโซนนี้ปั๊บนะครับเริ่มแผ่วแผ่วที่นี่หมายความว่าในเรื่องของแรงซื้อแรงขายนะจะเห็นว่าเฮ้ยมันวิ่งลงมายาวๆเป็นเทรนเลยแต่พอเริ่มมาโซนนี้เริ่มมีการพักตัวเล็กน้อยหมายความว่าโซนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่กราวบอกเฮ้ยคิดแป๊บหนึ่งว่าจะลงดีไหมนะฮะทีนี้ เมื่อราคาเนี่ยมันมีแกลบขึ้นมานี่คือแกลบราคามาเปิดตรงเนี้นะครับมันมีแกลบขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันวิ่งลงมาจุดเดิมอีกเราจะเห็นความแผ่วของมันถูกปะมันก็วิ่งลงมาดีๆอ่ะวิ่งลงมายาวๆสวยๆขึ้นคีดโล่งๆเลยแต่พอมาเจอโซนนี้ปุ๊บเริ่มแผ่วหมายความว่าโซนนี้แหละคือโซนที่กันราคาไม่ให้ลงเข้าใจกระบวนการคิดไหมครเราต้องฝึกอ่านอย่างนี้เออโซนนี้คือโซนที่กกลฟลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้มันจะไปไหน่ะมันก็ต้องขึ้นไงเพราะนั้นจะเห็นว่ามันสัมพ บอกว่าฉันติดแนวรับทามเฟรม4ชั่วโมงบอกว่าฉันลงไม่ได้1ชั่วโมงบอกว่าฉันพยายามลงแล้วแต่แรงขายฉันเริ่มหมดพอกราฟมีการเปลี่ยนเทรนปุ๊บหมายถึงว่าพอมันทําแนวรับปุ๊บนะครับผมเลยทําการเข้าบ่ายตรงจุดนี้นี่แหละจะเห็นว่าสุดท้ายมันดีดขึ้นไหมดีดขึ้นแต่รู้อะไรไม่เท่าลุงนี่ครับเทรดเนี้ยด้วยความที่มันถือนานมากนะผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเราดูเวลาครับผมเปิดตอน6โมงเนาะ ปิดตอนเ,อเกือบจะเก้าโมงนะเนี่ยเอา,เ,อาเวลาอยู่ไหน,นี่ครับแปดโมงห้าสิบหกเกือบจะเก้าโมงซึ่งทุกเทรเนี่ยปกติผมจะถือแค่ประมาณชั่วโมงเดียวผมก็เลยรู้สึกกังวลนะฮะว่าสุดท้ายแล้วมันจะขึ้นได้ไหมจริงไหมอะไรอย่างงี้ก็เลยมีการแบบบริหารความเสี่ยงไบ้างนะครับซึ่งสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยการมันขึ้นได้จริงเนาะซึ่งเทรเนี่ยก็สอนให้รู้ว่าเออเราควรเชื่อในเบสของเราแต่แรกนะครับควรควรปล่อยไปเลยอะ ไม่ควรมาแบบว่าลังเลนะครับเพราะว่าเรามีการวิเคราะห์ไว้แล้วควรเชื่อสิ่งที่เราวิเคราะห์นี่ก็คือเทรดที่หนึ่งน,น่าเสียดายที่มันขึ้นไปขนาดนี้แล้วเจ็บใจกว่านั้นคือเปิดแล้วขึ้นเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนั่นคือสัจธรรมแห่งความเป็นจริงของการเทรดฟอเร็กนะครับทีนี้จบไปนะรกระบวนก,การคิดอันนี้ไม่ยากมากนะครับวันที่4ครับจะเห็นว่าผมจบเลยนะพอผมโดนเทรดนี้เข้าไปอ่ะคือในเรื่องของวินัยเนี่ยมันต้องมีด้วยนะฮะโดนเทรดเข้าไปปุ๊บณตอนนั้นเนี่ยอารมณ์นะฮะอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะมีความรู้ส อืมขออนุญาตนะฮะแม่เอ้ยทําไมเราถึงไม่ได้เทรดนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทาไมกราฟขึ้นแล้วเราไม่ได้กําไรด้วยว่าเนี่ยต้องมีอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งอารมณ์ประมาณเนี้ยจะทําให้เทรดของเราถัดไปเนี่ยมันแย่ผมเชื่อนะนะว่าถ้าเรามีอารมณ์แบบเนี้ยสิ่งที่ผมจะทำบบนะครับคือผมจะมาบายตรงจุดนี้นี่แหละผมจะบายตรงจุดนี้แล้วพอกราฟลงนะครับผมก็จะซอยซอยซอยพอกราฟเริ่มลงมาเยอะผมปิดซอยบายแล้วมาเซลล์ตรงนี้ครับนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วผมไดม้ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเพราะนั้นผมเลยทำไรครับหยุดเลย พอโดนเทดนี้เขาไปแล้วผมนิ่งเลยครับแบบไม่ไหวแล้ววันนี้ขอพักก่อนไม่งั้นเละตุ้มเปะขอไปสงบจะสงบใจไปใช้ชีวิตดีกว่านะครับนั่นคือในแรืองของวินัยนะทีนี้ก็ปล่อยผ่านไปวันหนึ่งพอมาวันถัดไปครับเรามาดูตรงนี้นะฮะนี่คือจุดที่ผมเข้าบ่ายเหตุผลเทดนี้ครับไม่ซับซ้อนคือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรฮะคลีนทราฟิกคือง่ายๆเลยครับตรงนี้ถ้าใครที่ดูช่องผมมานะจะรู้ไม่ต้องคิดเยอะครับเราดูสามสิบนาที จะเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยกราฟมันลงได้ง่ายให้จาไว้เลยถ้ามันลงง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันลงมาง่ายไหมลงง่ายมันขึ้นได้ง่ายไหมได้ง่ายถามว่าจริงไหมจริงครับทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดเวลามันขึ้นได้ง่ายเห็นปะมันลงได้ง่ายเวลามันขึ้นได้ง่ายมันลงได้ง่ายเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยเห็นละอ๋ออเคตรงนี้เรามีแนวต้านนี่เนาะตรงนี้มันลงมาได้ง่ายมันน่าจะขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาปิดเหนือแนวต้านตรงนี้มันก็ควรจะไปถึงไหนอะก็ควรจะมาถึงตรงนี้ ถูกไหมครับก็เลยทําการเข้าบ่ายซะเลยแต่ว่าเทรุนี้นะครับเป็นต้องใช้คําว่ามันมีอารมณ์โฟมนิดหนึ่งโฟมเนี่ยมันยอดจากคาว่า fear of missing out นะก็ง่ายๆคือกลัวตกรถอะภาษาไทยอะนะกลัวตกรถกลัวพลาดเทรดผมก็เลยมีการทําอะไรครับมีการไปบ่ายที่ยอดเลยจะเห็นว่าผมใช้เวลานีไม่นานมากได้กําไรประมาณห้าปิบนะครับจริงๆอะถ้ามันถือยาวอะมันก็ถึง TP ข้างบนอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่มันมีอารมณ์โฟมแล้วเนาะกลัวตกรถแล้วก็เลยคิดว่าเออ เอาแค่นี้ละกันนะครับห้าปีบก็ห้าป๊บเข้าปุ๊บปิดปั๊บกราฟเด้งลงเลยนะผมก็นี่ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้เมื่อกี้คือปิดปุ๊บแล้วชนะอันนี้ปิดปุ๊บแล้วคือกราฟมันไปต่อนะฮะก็น่าเสียดายเนาะที่ก็จบไปนะครับเทรดแรกทีนี้ครับมันยังไม่จบด้วยความที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันยังไม่จบแต่นี่แหละฮะคือจุดกําเนิดแห่งความชอหอนะฮะชิปคอมพิวเตอร์หาไม่เจอนั่นเองนะคือตรงนี้ครับ จะเห็นว่าวันที่สี่เนี่ยมีทั้งหมดสามเทศแต่ผมซูมไม่ดูนะมีสามเทศหนึ่งสองและสามเทดแรกก็คือม่แก้ที่ผมพูดไปก็คือเท้ตรงคีนทัฟฟิกตรงนี้นก็จบไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้เทดที่สองเนี่ยกระบวนการคิดผมเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแปลกประหลาดนิดนึงก็คือผมรู้สึกว่าเอ้ยณนะตอนเนี้การมันขึ้นมาเยอะมากมากละเวลาเหมารมาันขึ้นเยอะเนี่ยมันต้องทำอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวลงถูกไหมคำถามที่ผมได้เข้ามาในหัวเลยคือแล้วลงยังไง นั่นแหละคือไบแอสของผมตอนนั้นบางคนถามไบแอสคืออะไรไบแอสมันจริงแปลว่าลำเอียงนะฮะแต่ถ้าในใช้ในเชิงฟอร์เรก็ลงประมาณว่าถ้าผมมีไบแอสเซลคือผมต้องการหาข้อมูลต่างให้การาฟมันวิ่งลงเนาะคือเข้าข้างอ่ะเข้าข้างว่าการาฟจะวิ่งลงคือเชื่อไปแล้วอ่ะว่าการาฟจะวิ่งลงเพราะนั้นตรงเนี้ยไบแอสผมอะ่ะมันคือเซลนะครับผมคิดว่าเออถ้ามันเซลแล้วมันจะลงตอนไหนละ่ะถูกไหมนั่นะค,คือคําถามมูลค่าแพงมากนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอ,ร,อ,ร,อราคาเนี่ยทำแนวต้านสวยๆซึ่งแท่งนี้ะ ทำเดลต้าสวยๆพอทำต้านสวยปุ๊บนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมหาจังหวะเล่นเซลเลย,เยไปดูหนึ่งชั่วโมงครับจะเห็นภาพมากขึ้นนี่แท่งนี้คือแท่งรีเจ็คถูกไหมเป็นต้านแข็งแรงพอปิดเป็นแท่งแดงปุ๊บผมทำการเข้าเซลทันทีเมื่อแท่งนี้เปิดแทง่งนะเปิดุ๊บมันวิ่งลงเลยผมกดเซลลเลยซึ่งกดเสร็จนะครับการาฟก็ดีดตัวขึ้นทันทีเนี่แหละฮะคือความผิดพลาดนะครับบางครั้งมันเกิดขึ้นได้แต่เวลาเราพลาดแล้วเราอยากไปถือ ให้ทนนะนี่คือคีย์หลักเลยนะไอ้เทคนิคข้อต่างๆอ่ะไม่มีซับซ้อนครับแต่เรื่องของจิตวิทยาก,การเทรดอ่ะซับซ้อนนิดนึงนะคือตรงเนี้ยทุกคนเห็นเหมือนกันหมเมื่อคืนแนวต้านถูกว่ากรารควรจะลงดิแต่เมื่อเราผิดทางแล้วอะเราควรยอมขาดทุนครับผมยอมนะเถื่นเะนี้ยผมยอมครับยอมขาดทุนไปห้าพันเหรียญน,นี่คือเถรดที่เสียนะที่เจ็บที่หนักสุดแล้วผมยอมขาดทุนห้าพันเหรียญแต่ผมไม่ยอมแพ้ยอมแต่ไม่ยอมแพ้ ผมมีการเปลี่ยนหน้าเล่นครับบายตรงเนี้ไม่ใช่ว่าเล่นตามอารมณ์นะจริงอยู่อารมณ์มันมีไม่โกหกมันมีอารมณ์ครับมีอารมณ์แต่ว่าที่เปลี่ยนหน้าเล่นเพราะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วทําไมละ่ะก็การาฟมันติดแนวต้านถ้ามันจะลงจริงๆมันควรจะลงตั้งแต่แท่งเนี้ยไม่ให้ลงแล้วต้องแบบเป็นแท่งสีแดงแล้วแท่งนี้ควรจะลงต่อยาวๆแล้วแต่พอมันพยายามแบบอืมกกึ๊กกึกกกเหมือนต้องการจะวิ่งขึ้นต่อ เราผมเนือดรู้ไม่ใช่เราผมรู้ได้ทันทีครับว่าไม่ใช่ล่ะเรามาผิดทางต้องยอมคัดทิ้งครับและก็เปลี่ยนหน้าเล่นใหม่ซึ่งลองนึกภาพดูถ้าผมยังเชื่อว่ามันจะลงสิ่งที่ผมทําคืออะไรเอาเอสแซลออกแล้วก็มาเซล์เพิ่มเซลเพิ่มเซลเพิ่มคิดว่าจะรอดไหมไม่รอดหรอกครับกาขึ้นไปขนาดนี้ถ้ากดแบบลอดไซด์บอมากๆอ่ะรอดนะแต่นี่ผมกดทีสามเปอเซ่ะไม่รอดหรอก แต่ก็แต่ประมาณตรงนี้แล้วแต่ว่าด้วยความที่ผมมีการรู้สึกเลยว่าเ <c oughs> ฮ้ยมันไม่ใช่ละเราต้องยอมอ่ะต้องยอมปล่อยก็เลยทําการปล่อยมันไปนะครับทีนี้จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันก็ขึ้นได้ยาวๆนะเทรดเนี้ยถ้าผมถือยาวๆข้างบนนู่นเลยได้ประมาณล้านหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะผมกดทั้งหมดกี่ลอ็อตเรามาคิดดูครับผมกดทั้งหมด30มสิบล็อตถูกไหมแล้วกราฟขึ้นไปทั้งหมดอ่าขึ้นมาตรงเนี้ยสี่สิบล็อตนะครับได้ประมาณ9000เหรียญเนาะก็คือเทรดนี้นะครับ ขึ้นไป40เปบโทษทีได้9,000กว่าเหรียญนะครับก็ลองคูณดู30ต้องคูณ0.7ก่อนเพราะว่ามันคือค่าปิ๊บ l ยูของ GJ นะครับคูณ60เนะี่ยประมาณนี้9,000กว่าเหรียญนะครับแต่ถ้าสมมุติผมถือยาวๆนะถึงข้างบนนู่นเลยเอาเวอร์เวอร์ประมาณนั้นนะครับต้องคูณดู30คูณ0.7คูณ1 2 0 7, 0. 7, 12, 0นี่คือเงินที่ได้ทั้งหมดจากเทรดนี้เทรดเดียวนะครับอุ้ยเทษที ตรงนี้สองห้าประมาณนี้แปดแสนกว่าบาทนะครับคูณสาสิบเป็นอันนี้เป็นเงินไทยเนาะแต่ก็อย่างที่บอกครับรู้อะไรไม่เท่ารูงงี้ถูกไหมถ้ารู้งี้ก็รวยไปแล้วเนาะแต่ว่านั่นแหละที่เรต้องการจะสื่อก็คือว่ายอมคัดลอสให้เป็นนะะเราต้องเล่นตามสิ่งที่เห็นไม่ได้เล่นตามสิ่งรู้สึกถูกไหมคือผมรู้แหละรู้ว่ามันจะลงแต่พอมันเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว ถ้ามันจะลงมันต้องปิดต่ำกว่าโซนนี้ด้วยมันต้องเป็นแท่งสีแดงด้วยแต่พอเป็นแท่งสีฟ้าแบบนี้แหละเนี่ยคือหายนะแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ทาวฟรมหนึ่งชั่วโมงนะสามสิบนาทีชัดกว่านี้ครับปุ๊บมาดูย้อนกลับมาตรงนี้นี่ถ้าดูหนึ่งสามสิบนาทีจะเห็นชัดเลยกราฟมีการปิดเหนือต้านครับแล้วกราฟารปิดเหนือต้านจะไปไหนอะเบรกเอาแล้วอะลงไหมอะก็คงไม่ใช่ก็ขึ้นต่อนะครับก็เลยทําการคัดลอดิ้งไปแล้วก็เล่นตรงนี้ต่อนะ ซึ่งก็กราฟก็ขึ้นสวยๆอะประมาณนี้นะครับนี่คือกระบวนการที่เทดนี้ไม่ได้ยากมากนะครับแค่เกิดจากการที่เล่นผิดทางแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเออถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันโทษทีถ้ามันจะลงเนี่ยมันควรจะลงแต่แท่งนี้แล้วที่เราเล่นแต่มันผิดพลาดแล้วก็ต้องยอมคับลอดนะครับเทตอไปของทองอาจีเจเหมือนกันเนาะก็เป็นเทดเซลเทดนี้สั้นๆนะครับคือเทเนี้คือการมันลงได้แหละนะครับแต่ <laughs> ด้วยความที่อ่า อันนี้มันเป็นเทรดในไลฟ์สตรีมเนาะผมเล่นสั้นๆ,ๆนะครับใช่ไหมเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงนะอ่าเอออาไม่ใช่โอเคมันคือเทรดนี้ครับโทษทีเทรดนี้ก่อนนะเทรดนี้เป็นการเซลลซ์ GBPJP15 รอซา์เราได้กําไรมาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณหกเหรียญน,น,นะครับอหกปิ๊บโทษทีก็จะเห็นว่าทุกเทรดที่ผมเล่นอ่ะคือถ้าผมปล่อยแบบปล่อยให้การมันวิ่งอ่ะนะมันถูกทางตลอดเลยนะอันนี้จากจุดเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยมันก็28.4นะครับแต่ว่า ด้วยความที่อารมณ์นะตอนนั้นผมไม่รู้สึกผมไม่รู้ส,ผมมสิผมไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะนะก็เลยทําการปิดเทรดตรงนี้เลยอ่ะอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นเนาะประเด็นคือกระบวนการคิดดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับกระบวนการคิดของมันคือเฟคเอาท์นัะนะ่นคือกระบวนการคิดของมันแต่ว่าถ้าแบบเอาหลักจริงๆอ่ะนะก็คือเรามาดู1ชั่วโมงครับเนื่องจากอันนี้มันจะเป็นแอดวานซ์นะมันอิงตามประสบการณ์นะครับมันมันอธิบายได้ยากเนาะแต่ก็ลองฟังฟังดูแล้วกัน ภาพที่ผมได้มาในหัวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะโครงสร้างราคาพื้นฐานเนาะมันจะเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมครับกราฟไซด์เวถูกปะแล้วก็จะเป็นยังไงต่อทะลุลงไปถูกไหมแล้วก็อย่างนี้ต่ออย่างนี้ต่อถูกไหมก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับนี่คือแพทเทิร์นพื้นฐานที่กราฟมันทำทีนี้ผมก็มีภาพเนี้ยมาในหัวนะคือกราฟมันลงมันไซด์เวผมก็รอให้มันทาอะไรครับรอให้มันขึ้นมารีเทสโซนตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วลงต่อแล้วลงต่อแต่ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ากราฟมันมีการ ดีดกลับเข้ามาในโซนเยอะเกินนะครับแต่ผมยังมีความเชื่ออยู่ว่าทรงที่มันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะนั้นภาพที่ผมวาดในหัวเนี่ยคือไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้สาภาพตรงเลยว่าภาพที่ผมได้ในหัวคือแบบนี้ครับคือไม่มีเลยอะ่ะคือเป็นอย่างนี้ครับก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานเลยถูกปะ่ะก็คือว่ากราฟเนี่ยลงมาไซเวลงรีเทสโซนแล้วลงต่อนะครับลงมาไซเวลงมารีเทสโซนแล้วลงต่อ ผมก็เลยได้ภาพเนี้ยมาครับก็เลยทําการเซลล์ตรงนี้นเมื่อราคาเนี่ยมีแนวต้านแต่ที่บอกครับมันแอดวาน,น์นดนึงนะมันจะดูแบบงงๆว่าเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้หรอนะครับคือมันได้เหมือนกันแหละนะมันได้เหมือนกันเพราะบางครั้งการาฟก็ทาทรงไม่ได้สวยตลอดไปนอะแต่ถ้าเกิดในเชิงของไพ่เซ็กชันจริงๆนะนะก็คือว่ามันก็ขึ้นมาติดแนวต้านอีกรอบหนึ่งการาฟมีแรงซื้อส่งมาเยอะแต่ก็ยังดันราคาเหนือแนวต้านไม่ได้เพราะนั้นแท่งนี้ปิดแดงเคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ไปต่อละคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ ประมาณนี้ทีนี้ก็จะมีเซลล์อีกเทรดหนึ่งเทรดนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเทรดนี้สต็อปลอดหน้าไม้ไปนะครับถ้าปล่อยถึง TP ยาวๆเนี่ยโหน่าจะได้ประมาณ3 0,000กว่าบาทแต่ว่านั่นแะหละฮะรู้อะไรไม่เท่าลุงงี้เนาะคือเทรดนี้เป็นเทรดไ์สตรีมด้วยนะครับผมกดเซลล์ตรงนี้ SL หน้นาไม้ซึ่งสายการมันลงได้จริงกระบวนการคิดก็ไม่ได้ยากครับการาฟทำอะไรลงมาทำโลถูกไหมกลับตัวขึ้นทำมาต้านลงมาทำโลกลับตัวขึ้นทำมาต้านต้องลงมาทำโลใหม่ เพราะนั้นก็เลยรู้แล้วเอ้ยเดี๋ยวมันต้องลงมาทำโล w ไว้แล้วทำยังไงต่อดีละ่ะคำตอบก็คือว่าเนี่ยฮะรอมันเบรกเอาเบรกเอาปุ๊บก็เซล,ลเลยครับแค่นั้นเองถ้าดู30นาทีจะเห็นชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะาจุดนี่ตรงนี้30นาทีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะประมาณนี้1ชั่วโมงอาจจะชัด30นาทีก็ะประมาณเนี้ยนะครับจุดนี้นั่นเอง หนึ่งชั่วโมงจะชัดกว่าโทษทีครับนี่ตรงจุดนี้เบรกเอาลงมาลงมาเติมเต็มไส้เทียนนะครับวิกฟิลนั่นเองโบสถ์ถามวิกฟิลคืออะไรนะผมสอนให้สั้นๆแล้วกันวิกฟิลคือราคาทิ้งไสไว้อย่างนี้ถ้าแต่ไปจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องทำแบบนี้ครับเติมเติมไส้เราเรียกมันว่าวิกฟิลนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็จบไปของเทตนี้นะครับเทรดถัดมาอันนี้เป็นของ g p p g p y นะครับเซลล์ Sell, เทรดนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูทองคำนะครับไว้สุดท้ายแล้วกันจุดนี้นี่ เทนี้นะครับแอดวานเหมือนกันผมไม่รู้มีคนฟังมาถึงตรงนี้ไหมนะครับแต่เราฟังมาก็นี่แหละคะคือโบนัสเลยนะครับเป็นเทนด้แอดวานครับกระบวนการคิดเนี่ยมันจะแตกต่างจากคนปฏิชนธรรมดาทั่วไปดิดหนึ่งนะก็คือว่าถ้าทุกคนจะเห็นเนี่ยคือนักเรียนผมทุกคนนะครับจะรู้สึกได้เหมือนกับผมว่าเดี๋ยวก้าต้องการจะวิ่งขึ้นถูกไหมต้องการจะวิ่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าราคามีการเบรกเอาขึ้นแต่ว่าผมมีการดูทรงแล้วนะครับรู้สึกว่า มันขึ้นได้จริงๆอะแหละแต่ด้วยความที่ไบแอสผมมันเซลล์ไปแล้วนะครับเมื่อไบแอสผมเป็นเซลไปแล้วเนี่ยสมองผมเนี่ยนะครับมันพยายามจะหาข้อมูลต่างๆนานาว่าแล้วจะเซลล์ได้เมื่อไหร่แก่นตรงนี้มันเป็นแก่นอย่างหนึ่งที่แพงมากเลยนะแต่หลายคนเนี่ยมองข้ามครับก็คือกราฟมีขึ้นกับลงถูกปะ่ะมีขึ้นลงตลอดเลยผมบอกให้เลยครับว่าต่อให้เราคิดว่าจะเล่นทางไหนอะ่ะมันถูกหมดถ้าเราคิดว่ามันจะเล่นขึ้นมันก็ถูกเล่นลงมันถูกหมายความว่าอะไร คือจะเห็นว่ากราฟขึ้นกับลงตลอดเรานึกภาพถ้าเราเล่นขึ้นเราควรบายจุดไหนจุดนี้บายจุดไหนจุดนี้จุดไหนอีกจุดนี้จุดนี้จุดนี้ถ้าเราตัวเองไปอยู่จุดนี้ได้ทั้งหมดอ่ะถามว่าแล้วเราบอกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นเราถูกปะเราถูกถูกไหมสุดท้ายถึงแม้ว่ากราฟมันจะลงไปยาวๆแต่มันก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นอยู่ดีถูกไหมครับถ้าเราบอกว่าเออเราจะเล่นเซลล์เราจะเซลล์จุดไหนจุดนี้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 เพราะเราจะเห็นว่า คนที่บายเขาคิดถูกไหมก็ถูกนี่ไงคิดถูกคนที่เซลคิดถูกไหมก็ถูกก็นี่ไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าคนอื่นเขาคิดผิดไหมที่เขาจะบายไม่ผิดพอกราฟขึ้นไหมขึ้นผมคิดผิดไหมที่จะเซลล์ไม่ผิดพอกราฟลงไหมลงนะครับแต่มันจะลงได้ไกลได้ใกลนะ้น่ะขึ้นอยู่กับเทรนหลักของมันมากกว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะรกราฟขึ้นก็ได้ลงก็ได้ตรงนี้ครับผมก็เลยคิดละอืม คนอื่นจะคิดยังไงช่างเขาผมไม่สนใจแต่ด้วยความที่ผมมีไบแอสมาแต่เช้าแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องลงนะฮะผมก็เลยหาข้อมูลข้อมูลที่ได้มาคือติดแนวติดแนวนะติดแนวทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นกราฟจะไปไหนอะลงลงยังไงนั่นคือคำถามมาดู30มนาทีครับปึ้งปึง,ปงเห็นอะไรไหม30มนาทีกราฟทำอะไรครับกราฟมีการทำแนวต้าน ขึ้นมาเยอะให้จำไปเลยตรงเนี้ยบางที่เขาจะเรียกว่าอิมบาลานเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันดูชื่อเทพไปอะ่ะอิมบาลานซ์มันเท่นะแต่ผมในแง่ที่ผมจําอ่ะก็คือว่ามันเกิดความไม่สมุูรณะก็คืออิมบาลานนั่นแหละความไม่สมบูรณ์นะครับความไม่สมดุลท,ทั้ทีก็คือจะเห็นว่ามันขึ้นมาเยอะเกินเวลาการมันขึ้นมาเยอะมันต้องมีการกลับตัวลงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นถ้ามันทนําแนวต้านเนี่ยต้องลงสิก็เลยทาการเข้าเซลล์ครับซึ่งเทรดเนี้ยจะได้กําไรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ก็ประมาณ2,000กว่าเหรียญก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับ2,700เหรียญนะครับนี่คือกระบวนการคิดอย่างที่บอกนะการมีขึ้นกับลงถ้าเราคิดว่าเราจะเซลล์ก็ต้องไปหาตัวเองอะจุดเซลล์ให้ได้ไม่ผิดไม่ถูกนะครับนั่นคือแก่นที่ผมรับรู้ได้แหละนะว่ามันเล่นได้ทั้งสองฝั่งแหละไม่ผิดไม่มีถูกขอแค่ว่าเราเข้าให้เป็นออกให้เป็นนะมันคือจบนะครับทองคำอ่าก็จะเป็นเทรดสั้นๆนเทรดนี้เห็นไหม ก็เหมือนกันที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าบางคนเขามองว่าเออเดี๋ยวทองต้องลงเขาผิดไหมล่ะไอในกรอบเนี้ยไม่ผิดเพราะเขาจะเล่นตรงไหนได้เขาเล่นตรงนี้ได้เล่นตรงนี้ได้ถ้าเขาจะมองว่าขึ้นนะคนที่มองว่าขึ้นเขาผิดไหมก็ไม่ผิดถึงแม้ว่าสุดท้ายการมันจะลงเขาก็ไม่ผิดครับเพราะเขาบายตรงนี้ได้เขาบายตรงนี้ได้บายตรงนี้ได้บายตรงนี้ได้ถูกป่ะเพราะนั้นมันถูกทั้งสองแบบแหละ ทีนี้ด้วยความที่ผมได้มีความเชื่อไปแล้วว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแหละขึ้นต่อยังไงก็ขึ้นต่อนะฮะเพราะว่ามันต่าไปตัวเลขตรงนี้สองพันกว่ามันน้อยไปนะครับนี่ยมันมากขนาดนี้มันต้องขึ้นต่อดิก็เลยทําอะไรครับทําการเข้าบ่ายเมื่อแท่งเนี้ยมันเบรกเอาขึ้นมานะครับมาดูสิบห้าทีจะเห็นชัดเดี๋ยวซูมมาดูนี่ยบตรงจุดนี้อประมาณนี้คือเนี้ยจริงๆเราควรรอปิดแท่งแต่ผมเรียบนะฮะรีบ,รบนิดน,นึงก็คือเข้าบ่ายเลยนะครับ สุดท้ายการมันขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แต่ผมเก็บกำไรสั้นนะเพราะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ได้กำไรมาสิบปีครับสิบปีก็สิบปีถูกไหมสิบปีก็คือกําไรนะครับสิบปีบางคนเนี่ยที่ไม่พอใจเพราะว่าอะไรครับเขากดศูนย์จุดหนึ่งไงสิบปีเขาได้สิบเหรียญแต่ผมสิบปีนะผมกดเท่าไหร่ดูซิผมกดทั้งหมดอยู่ที่สิบล็อตไซส์นะครับได้ประมาณแปดร้อยเหรียญพอใจไหมนะเทรดเดียวสองหมื่นกว่าบาทโอ้ยแน่นอนครับพอใจอยู่แล้วก็สิบปีก็สิบปีนะครับถึึงงงแมมมม้้ัันนนนนจะะะะขขไไปปปต่่่่อออออีกเเเรรรืืใชดด็็ค เราเรีบเข้ารีบออกเก็บกําไรให้จบไวๆดีที่สุดสบายใจกว่านี่คือเถิดทั้งหมดนะฮะของอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็ไม่รู้ว่ามีรอดมาถึงตรงนี้กี่คนนะแต่คนที่ฟังมันจ,จบบอกได้เลยว่าว่างมากแหละนะ <c ười> คือเราว่างนี่ประมาณผมว่าคลิปนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะแต่ว่าแน่นอนครับมันเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะเอ็กซูเกนะฮะคือมีความรู้ให้เยอะนะแล้วก็นะฮะเราไปปรับใช้กันดู เทคนิคการคิดต่างๆเทคนิคข้อต่างเนาะคือบางอย่างมันก็สอนกันไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวนะครว่าเราเจออะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างเนาะซึ่งนี่คือทั้งหมดนะฮะใน1สัปดาห์ได้สุดที่อยู่ที่9ก0 0พันดอลลาร์นะครับก็ประมาณหมื่นเหรียญแหละประมาณสา0 0สนกว่าบาท นี่คือสิ่งที่ผมทําได้ทั้งหมดใน1อาทิตย์นะก็ไม่รู้ว่าวันจันร์เปิดมาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็จะเห็นว่าวันศุกร์ผมไม่ได้มีเทรดเลยนะวันที่7อ่ะไม่ได้มีเลยนะครับมีแค่1 2มีวันที่3วันที่4วันที่5้วันที่หวันที่7็ไม่ได้เทรดครับเพราะวันที่7มันตลาดไม่ค่อยโอเคก็เลยไม่เล่นนะเราไม่จะเป็นต้องเล่นทุกวันเนาะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมจนจบผมว่าคลิปนี้จะช่วยให้คําตอบในเรื่องของการเทรดดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบแบบนี้อยากเทรดก้าเปล่่าาเป็นรู้สึกว เฮ้ยโดนใจยังเลยโดนจิตโดนใจยังเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่กราฟเปล่าอ่านวอลลุ่มเอาเนี่ยผมมีคอสเพิ่มเติมให้นะถ้าอยากเรียนก็ก็ฟังต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากเรียนก็สามารถปิดคลิปนี้ทได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคาตอบคือม ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลว้ลวนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x d o ซ Size, ATOMY n a ของแท่งเทียน Candle Ten แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Impor t e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรรการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกนน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทํำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี่ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหม,มรรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน6 6นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6,59 9บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทำไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่งพันบาทเนาะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดือนนี้ให้สิทธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทันรุ่นที่แล้วยังเก็บเงินไม่ทันสนใจนะครับสมัครเรียนเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะครัับบทีี่่ตรรงนน้เลยะคพพิมม์าาว M J O P O นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เลยไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้นอันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคอ O ์โค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599น,นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โต100%นะครับ s c a l ป i n g ไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิ f ฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีรรีมมมมมมอัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทาลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่ง่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออๆิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟร เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรูอยอย้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Titikk หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชพอลมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นามากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไปะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรดนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องท่นเทียนท่งสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์วัลแบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะครัหรับคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Line ID นะครับ @mjopo ย้ำนะครับว่าต้องมีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ mjopo ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ6599ตามนี้เป๊ะเลย ร,ราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น759 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โคสตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกรับว่ามี3 4มสี่หมื่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอสเดียวและคอสสุดท้ายที่เเเเรรรราาาาลลงยก็ไดด้้นนะะคับพว่่ผมใสสหือุๆจิ เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกเลยเลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ยเงินตรงนั้นจะไม่ได้กลับมาแน่นอนครับเพราะาอะไร พราะว่าเรืงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซซืื้้้้ออออออคคคครรรรรร์สสสสสกกกก่่นนนุดดททาาายไไไปเเเเตตติิมมม็็็จจะะััับบพพแี ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกําลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา259 9บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6กพันแล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับ <era> ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอเดียต,ตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับ <S <S ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ